สปีดนี่อยู่ที่ใจเรานึกเลยจะช้าก็ได้หรือจะเร็วก็ได้เยี่ยมไปเลยสวัสดีครับนี่คือคุณหมอเอกชัยพี่ฮาร์ทเพิ่งเจอน้องเอกชัยเมื่อกี้นี่เองน้องเอกชัยได้นำเอาเนี่ยครับไอ้เจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อ InMotion เนี่ยมาเซอร์วิสนะฮะใช้มาประมาณ4ปีแล้วที่มาเซอร์วิสนี่อาการเป็นไงครับน้องเอกชัยก็คือยางมันเก่าก็เลยต้องมาเปลี่ยนยางครับมาบำรุงรักษาตามรอบตามเวลาก็เลยถามน้องเอกชัยว่าใช้มากี่ปีแล้วน้องเอกชัยบอก4ปี4ปีครับพี่ใช้ในงานหรือใช้ในความสนุกใช้ในความเพลิดเพลินยังไงครับน้องใช้ในงานครับเพราะว่ามีครั้งนึงที่ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินค่อนข้างไกลน้องเอกชัยเป็นหมอดูแลอะไรครับอายุรกรรมอายุรกรรมหมอรักษาทั่วไปโอเคครับอยู่โรงพยาบาลที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่เกษมราชอรัญญประเทศครับโอเคแล้วหอพักไปที่หอพักอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไกลจากห้องฉุกเฉินเนี่ยประมาณ400เมตรครับปกติก็จะมีรถกอล์ฟเซอร์วิสแต่ว่าบางทีก็จะติดขัดเราต้องรอไงครับแต่ถ้าฉุกเฉินเราแว้นไปก่อนได้ครับเยี่ยมนี่แหละครับตัวอย่างที่ดีในการใช้พาหนะไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานครับจริงๆแล้วไอ้ช่วงเวลานิดเดียวเนี่ยมันสามารถนะช่วยชีวิตหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของคนไข้ได้ใช่ครับจริงไหมเอกชัยเราก็ไม่อยากให้เขารอครับโอเคเยี่ยมขอบคุณครับสัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกตอนนี้ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่จันทบุรีใช่ครับแล้วที่เคสเนี่ยมีอะไรนะเราพูดเมื่อกี้มีปีแพทย์ชอบคือเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทร์เนี่ยมี ICU อยู่3แห่งนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเดินแล้วมันเดินหลายรอบแล้วบางทีตรงนู้นยุ่งตรงนี้ยุ่งเราก็จะต้องวิ่งไปก็เหนื่อยเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยความคิดก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวช่วยก็คือแวนไปสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ก็ต้องถ้าใช้ในอาคารก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแน่นอนแน่นอนครับโอเคโอ้สุดยอดขอบคุณปีนี้น้องเอกชัยอายุเท่าไหร่ครับ45แล้วครับโอ้โหยังแมนยังแมนพี่ฮัท59อุ้ยยังแมนเหมือนกันครับขอบคุณครับเยี่ยมเยี่ยมไหนๆก็ไหนๆนะฮะเลยจะขี่เจ้าล้อเดียวไฟฟ้าโชว์คุณหมอเอกชัยเผื่อคุณหมอจะได้มีแบบอินสปิเรชันว่าโอ้My next goal is this อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ฝึกไม่ยากพี่ฮัทเป็นแล้วมันก็ง่ายเนาะก็คือวิธีกับออปเปรตมันก็อย่างเงี้ยฮะขึ้นไปแล้วก็ขี่สปีดนี่อยู่ที่ใจเราลึกเลยจะช้าก็ได้นะหรือจะเร็วก็ได้เยี่ยมไปเลยครับนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะถอยหลังก็ทำได้เป็นต้นเยี่ยมเลยครับก็ฝึกต้องใช้เวลาฝึกมันหน่อยมันไม่ง่ายเหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่พอเป็นแล้วเนี่ยมันเหนือกว่าพาหนะไฟฟ้าอื่นๆโดยสิ้นเชิงพี่ฮัทว่าอันนี้ดีที่สุดใช่พี่ฮัทยังไม่เคยลองไอ้เจ้าวันวีลนะที่มันยืนข้างๆแบบสเกตบอร์ดอ่ะแต่พี่ฮัทคิดว่าอันนี้พูดแบบลำเอียงนะพี่ฮัทว่าอันนี้สะดวกกว่าอันนี้ก็แอดวานซ์แล้วครับอันนี้ก็แอดวานซ์แล้วดีใจที่ได้เจอน้องเอกชัยขอบคุณครับแค่มีเวลาแค่10นาทีต่อวันแล้วมันไปตามใจน้องเอกชัยครับอยากจะไปขวาก็ไปเร็วก็ไปเนี่ยมันเจ๋งเลยครับเนี่ยเท่มากผมเคยเห็นพี่ที่สมุยเขาใช้แล้วครับนี่ครับปรมาจารย์ด้านล้อเดียวไฟฟ้าอาจารย์ซิกแซกนี่อาจารย์ซิกแซกที่เขาแบบเทพนะถอยหลังสบายดูตามก่อนครับนี่นี่พี่ฮัทกลับไม่ได้สุดเลยเก่งมากน้องสิงแซ่บจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายนะครับมันปลอดภัยแต่ควรมีเวลาในการฝึกในการเรียนรู้บ้างคือถ้าพูดเรื่องอันตรายเนี่ยนะคิดจะมีเมียก็อันตรายครับอันนี้อันตรายมากมากมากมีคนข้างในบอกมากผมยังไม่เคยล้มกับมันเลยนะดีโอ้เกิดขี่ระวังแสดงว่าน้องเอกชัยขี่ระวังระวังมากครับ